ู้นักเรียนความรู้จากการทำกิจกรรมนี้เรานำไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้างใช้ประโยชน์ใดบ้างนะคะกรดในกระเพาะถ้าเป็นกรดในกระเพาะกรดมากกินอะไรกินเบสนะคะนักเรียนจะเห็นว่าสมมติว่าเราอาหารเรากินเข้าไปเป็นกินกรดมากกรดมีอะไรบ้างถ้าเรากินบริโภคกรดมากกรดมีอะไรบ้างยกตัวอย่างดูน้ำอัดลมน้ำมันนาวน้ำส้มน้ำอะไรอีกน้ำมะขามมะยมส้มตำอะไรอีกแกงส้มแกงเผ็ดลองกองตอนนี้หน้าลองกองลองกองกรดเป็นกรดหรือเป็นเบสเป็นกรดผลไม้เกือบทุกชนิดนักเรียนเป็นกรดมังคุดเป็นกรดสับปะรดเป็นกรดนะนักเรียนพวกนี้เป็นกรดผลไม้เกือบทุกชนิดนักเรียนอยู่ที่ว่าเป็นกรดแก่กรดอ่อนนะคะถ้ามะนาวก็จะเป็นกรดที่แก่หน่อยนะคะพวกนี้บริโภคเข้าไปนักเรียนก็จะทำให้ในกระเพาะเป็นไงมีความเป็นกรดมากนะคะเอ๊ะแล้วเรากินอะไรล่ะเข้าไปแก้กินเบสเบสมีอะไรบ้างโอ้โหน้ำขี้เถ้านักเรียนบริโภคได้มั้ยน้ำขี้เถ้าเป็นเบสใช่ผงซักฟอกบริโภคไม่ได้เป็นเบสบริโภคไม่ได้ผงฟูไข่แดงนักเรียนเป็นเบสนะคะทีนี้เราไปดูหรอกว่าเราสามารถที่จะนำความรู้จากกิจกรรมนี้นำไปใช้ประโยชน์ก็คือลดความเป็นกรดโดยการเติมเบสลดความเป็นเบสโดยการเติมกรดนะคะต่างแก้กันได้นะคะกรดกับเบสสามารถที่จะแก้กันได้กรดมากเติมเบสเบสมากเติมกรดนะคะนอกจากนั้นนักเรียนจะเห็นว่าความรู้จากกิจกรรมอันนี้นะคะเรานำไปใช้ประโยชน์ก็คือในการแก้ความเป็นกรดหรือเป็นเบสนะคะนักเรียนจะเห็นว่าปัญหาที่เราพบก็คือการแก้ปัญหาความเป็นกรดของดินนะคะของดินที่ใช้ในการเพาะปลูกนะคะดินเป็นกรดมากก็โดยการดินเป็นกรดมากก็โดยการเติมเบสเติมอะไรล่ะเติมปุ๋ยคอกนะคะถ้าเป็นกรดนักเรียนถ้าเป็นกรดไม่มากนะเติมปุ๋ยคอกได้นะคะแต่ถ้าเป็นกรดมากๆล่ะเติมอะไรเติมปูนขาวนะคะปูนขาวนั่นน่ะเป็นเบสค่อนข้างแก่นะคะจะไปแก้เพราะฉะนั้นบางที่นักเรียนจะเป็นกรดมากบ้างไม่มากบ้างนะคะทีนี้ถัดไปเราไปดูเพราะฉะนั้นความรู้นะคะครูจึงกล่าวว่าความรู้จากกิจกรรมอันนี้นะคะเราสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาความเป็นกรดเป็นเบสนะคะความเป็นกรดเป็นเบสเราจะเห็นว่าถ้ากรดมากเติมเบสเบสมากเติมกรดถ้าเป็นกรดมากเติมกรดลงไปอีกอะไรเกิดขึ้นยิ่งเป็นกรดมากขึ้นเป็นเบสก็เติมเบสอีกยิ่งเป็นเบสมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นกรดมากเราเติมเบสนะคะกรดกับเบสมันแก้กันได้จากที่เราทดลองเราจะเห็นว่าเราเอากรดใส่เบสค่า pH ค่อยๆลดลงเอาเบสใส่กรดค่า pH ค่อยๆเพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเป็นกรดมากเราก็เติมเบสเป็นเบสมากเราก็เติมกรดนะคะตรวจสอบได้อย่างไรใช้กระดาษลิตมัดก็ได้นะคะลิตมัดนั้นตรวจสอบได้เฉพาะว่าเป็นกรดหรือเป็นเบสแต่ถ้ากระดาษ Universal Indicator จะได้รู้ว่าเป็นกรดแก่กรดอ่อนเบสแก่เบสอ่อนดินเขาตรวจอย่างไรค่า pH นะคะเราก็เอาดินมาละลายน้ำแล้วตรวจค่า pH นะคะ
สร็จแล้วนะเพราะฉะนั้นความรู้ที่เราได้จากกิจกรรมนี้นะคะเราก็นำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาความเป็นกรดหรือความเป็นเบสนะคะของสารที่เราพบในชีวิตประจำวันนะคะอย่างเช่นนักเรียนดูการปรับปรุงดินนะคะการปรับปรุงบำรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตต่างๆนะคะในการปรับปรุงบำรุงดินนะคะปรับปรุงบำรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตนะคะอย่างเช่นในการปรับปรุงบำรุงดินเพิ่มผลผลิตนะคะอย่างเช่นการแก้ไขปัญหาความเป็นกรดของดินนะคะที่ใช้ในการเพาะปลูกถ้าดินเป็นกรดไม่มากนักนักเรียนถ้าดินเป็นกรดไม่แม่นนักแก้ไขโดยการเติมปุ๋ยคอกนะคะถ้าดินเป็นกรดมากเติมปูนขาวก็จะช่วยปรับค่า pH นะคะให้ความเหมาะสมนะคะก็จะทำให้ผลผลิตได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นอย่างเช่นเราไปดูนะคะการปรับปรุงบำรุงดินนักเรียนชาวเกษตรกรประเทศไทยอยู่ในเขตอบอุ่นนะคะทำการเพาะปลูกได้ดีเราสามารถปลูกได้ตลอดปลูกได้ทั้งปีนะคะเราเห็นดวงอาทิตย์ทุกวันต่างประเทศนักเรียนบางประเทศเป็นไงที่อยู่ใกล้ๆขั้วโลกอะไรบางวันก็เห็นดวงอาทิตย์แค่3ชั่วโมงแป๊บเดียวหายแล้วนะคะเขาบางทีเขาต้องทำงานกลางคืนเอ้ยไม่ใช่นักเรียนวันหนึ่งมี24ชั่วโมงใช่ไหมเขาทำงานมืดๆอ่ะเพราะว่ากลางวันของเขามีแค่3ชั่วโมงนะคะใช่ไหมเพราะอีกเราทำงานวันหนึ่ง8ชั่วโมง3ชั่วโมงสว่างอีก6ชั่วโมงอีก5ชั่วโมงของเขาทำงานต้องใช้ไฟนะคะมืดเพราะของเขามืดแล้วต่างกับประเทศไทยเรานะคะเพราะฉะนั้นเมืองไทยเราเป็นเมืองเกษตรเพราะฉะนั้นเราจะแก้ปัญหาดินอย่างไรถ้าดินมีปัญหาเป็นกรดมากเติมเบสมากเติมกรดเราไปดูตัวอย่างนะคะนักเรียนในการแก้ปัญหาดินอย่างเช่นการแก้ปัญหาความเป็นกรดของดินนะคะที่ใช้ในการเพาะปลูกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าดินเป็นกรดไม่มากนักก็เติมปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกก็คืออุจจาระของมูลสัตว์ต่างๆนะมูลไก่มูลช้างม้าวัวควายได้หมดนะคะเพราะฉะนั้นในการแก้ปัญหาความเป็นกรดของดินนะคะเพื่อนนักเรียนจะเห็นว่าเรามองไปในทุ่งสวนสับปะรดนะคะนักเรียนจะเห็นบางหย่อมเป็นไงบางหย่อมนักเรียนจะเห็นว่าต้นไม้จะขึ้นไม่งามใช่ไหมนะคะนั่นแสดงว่าขาดสารอาหารดินมีความเป็นกรดเป็นเบสนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแก้ปัญหาความเป็นกรดของดินนะคะวิธีตรวจสอบว่าดินเป็นกรดหรือไม่เราก็ตักดินบริเวณนั้นมาละลายน้ำตรวจกระดาษ Universal Indicator ดูนะถัดไปเราไปดูนะคะบอกว่าถ้าดินเป็นกรดไม่มากนักกรดอ่อนๆ นะคะกรดอ่อนๆก็คือถ้ากระดาษ Universal Indicator จะเปลี่ยนเป็นอยู่ในช่วงสีถึงสีแดงไหมไม่ถึงสีแดงนะคะแค่สีออกส้มเหลืองออกเหลืองนะคะกรดอ่อนๆก็ต้องอยู่ที่ช่วงที่ pH สักกับ5หรือ6สิใช่ไหมหรือ2นะคะออกส้มนะคะไม่มากนักเราก็เติมปุ๋ยคอกนะคะก็มูลสัตว์ต่างๆนะคะมูลไก่มูลสุกรนะคะเหล่านี้เป็นต้นนะคะเราก็สามารถที่จะแก้ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นดินที่ไม่มากนักนะคะเราก็สามารถที่จะแก้ได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นกรดนะคะไม่มากนักนะคะเราก็สามารถที่จะเติมปุ๋ยลงไปนะคะแต่ถ้าหากว่านักเรียนถ้าเป็นกรดที่กรดมาก pH ต่ำนะคะนักเรียนถ้าเป็นกรดมาก pH ต่ำเราก็จะทำไงคะเติมปูนขาวลงไปนะคะก็จะช่วยให้ค่า pH เป็นไงคะ
สูงขึ้นนั่นเองนะคะถ้าหากว่าดินไม่มากนักนะคะถ้าไม่มากนักเราก็เติมปูนขาวนะคะนักเรียนดูถัดไปนะคะดูถัดไปอีกสไลด์หนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นดูถัดไปอีกสไลด์หนึ่งนักเรียนดูถ้าหากว่าดินเป็นกรดมากนะคะนักเรียนค่า pH ก็จะต่ำนะคะค่า pH ก็จะต่ำถ้าเป็นกรดมากนักเรียนดู pH ก็จะต่ำแก้ไขโดยการเติมปูนขาวลงไปนะคะเติมปูนขาวลงไปนะคะเพราะฉะนั้นเติมปูนขาวลงไปก็จะสามารถที่จะแก้ได้นะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในการแก้ปัญหานะคะถ้าดินเป็นกรดมากนะคะนักเรียนดูถ้าดินเป็นกรดมากนักเรียนเราก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้นะคะนี่จะเห็นว่าถ้าหากว่านะคะวิธีแก้ปัญหาความเป็นกรดนะคะความเป็นกรดถ้าดินเป็นกรดมากนักเรียนเราก็เติมปูนขาวนะคะลงไปนะคะถ้าเป็นกรดน้อยเราก็เติมปุ๋ยคอกนะคะนั่นก็เป็นวิธีการในการแก้ปัญหาดินนะคะเพราะนักเรียนเราก็สามารถที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะส่วนชั่วโมงหน้านักเรียนเราก็จะมาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับกรดเบสในชีวิตประจำวันนะคะนักเรียนเราไปสำรวจดูว่าในครอบครัวเราที่บ้านเรามีสารที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนะคะมีกรดอะไรบ้างเบสอะไรบ้างนะคะก็อย่าลืมนักเรียนจะเห็นว่าในชีวิตประจำวันกรดเบสที่เราใช้นักเรียนดูในฉลากนะคะนักเรียนเขาจะบอกเอาไว้นะคะว่ามีสารประกอบอะไรเท่าไหร่นะคะนักเรียนในวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับปฏิกิริยาของกรดกับเบสนะคะนักเรียนจะเห็นว่าวิธีแก้ปัญหานะคะว่าถ้าสารนั้นมีกรดมากเราก็เติมเบสลงไปมีเบสแก่เราก็เติมกรดลงไปเราก็จะเป็นการแก้ปัญหาเหล่านี้ได้นะคะในวันนี้มีใครสงสัยไหมนักเรียนถ้าไม่มีใครสงสัยอย่าลืมเก็บอุปกรณ์ด้วยนะคะเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็อย่าลืมส่งสมุดด้วยนะคะสำหรับต้นทางที่โรงเรียนวังไกลกังวลนะคะถ้าไม่มีใครสงสัยครูก็พอเพียงเท่านี้นะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ